เฮ้ยมันได้วิ่งที่กว้างมันชอบเอาไปพันษาพาเพลินไปแล้วแล้วพี่เรียกแล้วลูกไปแล้ว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 ไอ้นี่เอาของเล่นไอ้เที่ยวของเล่นเอาไปเลยเอายังไงวะเอาไปยังมาดูจิ๋วโดดน้ำกันเต็มๆนะคะอันนี้คือโดดลงครั้งแรกเลยนะดูนะคะมุมนี้ตูมเป็นไงคะพิ้วไปเลยเก่งๆๆข้างไหนลูกข้างไหน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 โอ้สุดยอดเก่งๆๆ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 
ดูสิเอาไปแย่งตะก้อพี่เขาไปเล่นกับพี่ชาร์ทางนู้นเลยเออไปหันซ้ายตามพี่ชาร์ทไปเร็ว
ันสามไปเก่งไปไหนไปไหนมาแม่โยนแม่โยนไม่สนแล้วอยากว่ายน้ำมากโอ้ยมันโดดได้เว้ยเก่งเก่งเก่งโอ้เก่ง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 มาเร็ว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 เก่ง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 ทำไมอะหนูจะอะไรอะอยากได้ตะกร้อไม่ได้มาเก่งเก่งเก่งใช่ใช่มันโกลเด้นมันต้องอย่างนี้ลูกเออพาเพลินอะพาเพลินไม่สนใจใครละได้ของรักได้ของรักได้ของโปรดแค่นี้ก็โดดได้ครับกว้างไกลๆเลยมาโอ้โหเลยโดดที่นี่พาเพลินไม่ได้เลยจริงๆหมาตกน้ำแล้วพาเพลินอ่ะมามาขึ้นทางนี้ลูกหันขาหันขาทางนี้เก่ง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 ไปไปลงใหม่ไปลงใหม่ไปโอ้ยมาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วเก่งเก่งเก่งงงงงแล้วแล้วหันซ้ายหันซ้ายทางนี้ลูกมาแม่โยนให้หันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายมามานี่โอ้โหได้อย่างใจอยากจริงมากลับมาพาเพลินลงไปพาเพลินลงแค่นี้ไป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 มาแม่โยนให้แม่โยนให้หนึ่งสองไปไปเดินค่อยๆเดินลงไปไม่ได้เหรอเร็ว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 โดดเลยลูกเร็วแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวมารับนะสนใจหรือเปล่าไม่รู้คือสภาพที่กลับจากสระนะ
แล้วแม่ก็ไม่ไปหยิบไอ้กล้องชัดๆไม่ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ข้างหน้าค่ะก็เลยเอากล้องแม่โอไอ้โทรศัพท์แม่โอเองไม่ได้ค่ะขี้เกียจดึงจากโทรศัพท์เครื่องอ่ะนี่แหละแล้วก็เพลียค่ะทั้งพี่ทั้งน้องเลยดูปิดช่องลมนี่ยังก็เป่าลูกก็เย็นดีให้เป่าไปก่อนเดี๋ยวแหมแค่ขยับล้วงไปจกช่องแอร์ตรงกลางหันมามองอ่ะนอนหมดสภาพแล้วตอนนี้แม่โอเริ่มรู้ที่ตัวเองแล้วจริงๆแล้วค่ะว่าคงต้องอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็หันสามมันก็อยู่รูกลางค่ะเพิ่นก็อยู่ตรงนั้นเขาก็จะลงตัวพอดีค่ะแม่โอก็คือนั่นแหละแจ๋วนั่งหลังเนาะสนใจอะไรไปอยู่นิ่งๆมีแรงแล้วหรอแม่อับเปหิมาอยู่ข้างหลังอ่ะดูนั่งเป็นลิงพี่เพิ่นเขาก็หลับต่อค่ะหันสาก็นั่นได้แล้ววันนี้ไปหลายที่ว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ไปพาเพิ่นไปฉีดวิตามินบำรุงข้อหันสาก็แพ้ตรงก้นๆเลยไปให้คุณหมอดูนิดนึงน่าจะแพ้ทิชชู่เปียกค่ะแม่โอ๋ต้องกลับไปใช้ยี่ห้อเดิมละสิสาตื่นเต้นกับอะไรจะกินข้าวเกียบหรออยากกินข้าวเกียบหรอนอนดีๆอย่าเหยียบพี่เพิร์นเขาดูสุดท้ายพาเพิร์นมันก็ไม่ยอมจากตรงนี้นะคะก็ต้องยอมแม่โอ๋ต้องยอมปล่อยที่เบาะหน้าให้เป็นที่หันสาพาเพิร์นเขาอยู่ตรงรูเขาเขาตัวใหญ่ไงเขานั่งไม่สบายน้ำหนักชั่งแล้วเหลือ29กิโลเป๊ะลงสัก28นะลูกแล้วนี่คือคุณหันสาหน้างอยังไม่ได้กินข้าวกลางวันใครยังไม่ได้กินข้าวรู้จักด้วยเหรอกินข้าวอ่ะใครไม่ได้กินข้าววะรถออกค่ะเพลินยังไม่ถึงเวลาไปนั่งดีแล้วมานั่งเบียดกันข้างหลังหมดเลยเออ